มาดูหนูอายุ1เดือนถึง2เดือนนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมมันหืนตั้งแต่เด็กจังเมื่อกี้นี่ผมเห็นมันจะผสมพันธุ์กันเห็นไหมเอาอีกแล้วรู้สึกว่ามันจะหืนตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้นี่ผมเห็นอยู่ 2-3 คู่เลยนะเนี่ยเห็นไหมฮะแปลกมากเลยเนี่ยเห็นไหมฮะตัวเล็กเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมเอาเนี่ยอะไรของมันเออหนูอายุ1เดือนนะครับ1เดือนหน่อยๆนะครับคัดมารวมกันเลี้ยงผุนนะครับเพื่อรอลูกค้าเฉพาะตัวเมียนะครับอายุ1เดือนนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะให้ดูผสมพันธุ์เดือนกว่าๆนะครับยังไม่ถึง2เดือนเห็นไหมมันจะผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยมีตัวผู้2ตัวนะครับในนี้ผู้แค่2ตัวนอกนั้นเป็นตัวเมียน่าแปลกเหมือนกันแล้วก็ไอตัวที่ขึ้นขี่เขาเนี่ยนะฮะผมจะจับให้ดูว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะโอ้จับไม่ถึงนะเดี๋ยวนะผมเห็นก่อนตัวไหนไม่รู้เมื่อกี้เดี๋ยวตัวไหนที่ขึ้นขี่เขาเนี่ยผมจับให้ดูว่ามันเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะผมเคยจับดูแล้วมันเป็นตัวเมียปกติแล้วตัวผู้จะเป็นคนขึ้นทับใช่ไหมครับเหมือนคล้ายหมูการผสมพันธุ์แต่ว่าอันนี้ตัวเมียขึ้นขี่ตัวผู้นะมันก็แปลกเหมือนกันผมเคยเห็นแต่ว่าผมยังไม่เคยถ่ายวิดีโอเนี่ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยจับให้ดูนะเนี่ยไหนมาเจอแล้วเดี๋ยวให้มันมาทางนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้มาเนี่ยคอยดูนะผมจะจับให้ดูว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียจับไม่ถึงเนี่ยไปละเจอยังจำมันได้อยู่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้มันมาทางนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้นะเห็นไหมตัวเมียเนี่ยตัวเมียมันขึ้นทับตัวผู้นะตัวเมียมันแปลกเหมือนกันไม่รู้หนูพวกนี้เป็นอะไรแต่ตัวเมียนะผมตอนแรกผมนึกว่าตัวผู้แล้วไปมาเอ้าตัวเมียมันขึ้นทับตัวผู้ได้ไงผมก็งงเหมือนกันนะโอเคครับผมวันนี้พามาชมหนูอายุ1เดือนถึง2เดือนนะครับเดือนหน่อยๆนะครับยังไม่ถึง2เดือนดีนะครับแล้วก็มันมีอาการแปลกๆรู้สึกว่ามันจะหืนเร็วมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับโอเคครับผมวันนี้พามาชมแค่นี้ก่อนครับผมฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคนที่แชร์ทุกคนที่ไลค์แล้วก็ทุกคำถามที่เข้ามานะครับคำถามไหนที่ผมมีประสบการณ์นะครับผมก็จะตอบไปแต่อันไหนที่ผมไม่มีประสบการณ์ก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ตอบคำถามของท่านนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวปรึกษาได้ครับผมยินดีให้คำตอบทุกๆคำถามที่ถามเข้ามานะครับก็หรือว่าเบอร์ติดต่อส่วนตัวนะครับ0972023275ก็ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ